แน่นอนว่ามันคงไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่เกิดกันใช่ไหมล่ะเราก็ต้องฝึกฝนพยายามหาความรู้จากประสบการณ์ไม่ว่าจะในเรื่องของการเป็นนักต่อสู้การเป็นนักดาบการเป็นต้นหนเรือการเป็นนักซุ่มยิงการเป็นนักโบราณคดีในการเป็นหมอในการเป็นคนประกอบเรือและในการเป็นคนบังคับเรือใช่ครับในจุดเริ่มต้นของการทำทุกอย่างเราก็จะต้องมีคนที่คอยสอนหรือเป็นอาจารย์ของเราวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10อันดับอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมในโลกของวันพีซถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ฟิชเชอร์ไทเกอร์ฟิชเชอร์ไทเกอร์นั้นเป็นมนุษย์เงือกที่ก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์ขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะปลดปล่อยทาสทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ในตอนแรกเลยเนี่ยฟิชเชอร์ไทเกอร์มีชื่อเสียงมาจากการที่เขาได้ไปปลดปล่อยพวกทาสที่อยู่บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมริจัวซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ทำให้ฟิชเชอร์ไทเกอร์เนี่ยมีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลกเลยแล้วก็ทำให้พวกมนุษย์เงือกนะครับได้ชื่อเสียงที่ดีเพิ่มมาด้วยในตอนแรกนั้นจินเบก็ทำงานเป็นทหารของราชาเนปจูนแต่ว่าพอฟิชเชอร์ไทเกอร์ได้กลับมาที่เกาะมนุษย์เงือกเนี่ยก็เลยทำให้จินเบนะครับขอลาออกจากการเป็นทหารเพราะว่าจะได้ไปเข้ากลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์ของฟิชเชอร์ไทเกอร์นั่นเองในช่วงแรกๆเนี่ยจินเบเขาก็ไม่ค่อยชอบพวกมนุษย์สักเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกมนุษย์ก็จะดูถูกดูแคลนพวกมนุษย์เงือกแต่ว่าพอได้เดินทางร่วมกับฟิชเชอร์ไทเกอร์แล้วเนี่ยเขาก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติไปเพราะว่าฟิชเชอร์ไทเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันทุกคนเหมือนกันนะและยิ่งพอฟิชเชอร์ไทเกอร์ได้รับโคอาล่ามาเพื่อที่จะได้พาโคอาล่าเนี่ยกลับไปส่งยังที่บ้านเกิดของเธอก็เริ่มที่จะทำให้พวกมนุษย์เงือกบางคนที่อยู่บนเรือของฟิชเชอร์ไทเกอร์นั้นเปิดใจกับพวกมนุษย์ได้หลังจากการตายของฟิชเชอร์ไทเกอร์จินเบก็ได้ขึ้นมาเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์จินเบและกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์นั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจึงทำให้จินเบนั้นถูกทาบทามไปเป็น7เทพโจรสลัดต่อมากับอันดับที่9โคชิโร่นั้นเป็นอาจารย์คนแรกของโซโลและยังเป็นพ่อของคุยน่าอีกด้วยโคชิโร่ได้เห็นความแน่วแน่และตั้งใจของโซโลที่ว่าจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้เขาจึงได้มอบดาบวาโดอิจิมอนจิสุดรักสุดห่วงให้กับโซโลโซโลที่ได้รับดาบวาโดอิจิมอนจิมาเนี่ยเขาก็ดูแลและรักษาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวถึงแม้ว่าในตอนเด็กๆนะครับโซโลจะไม่ค่อยรู้ว่าวิธีของนักดาบการเป็นนักดาบคืออะไรแต่ว่าโคชิโร่เนี่ยก็ได้สอนให้โซโลได้รู้ซึ้งถึงการเป็นนักดาบเพราะว่าการเป็นนักดาบเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณมีดาบแล้วก็ใช้ไปฟันนู่นฟันนี่แล้วคุณก็จะกลายเป็นนักดาบนะครับมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะโคชิโร่ยังเคยกล่าวเอาไว้อีกด้วยว่าดาบที่มีไว้เพื่อทำร้ายผู้คนนั่นไม่ใช่ดาบที่แท้จริงและก็ไม่มีดาบอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าดาบที่มีไว้เพื่อปกป้องผู้อื่นอันดับที่8เซฟขาแดงอดีตโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่แต่เซฟขาแดงและซันจินั้นได้ประสบอุบัติเหตุเรือล่มเมื่อเซฟขาแดงนั้นรู้ว่าความฝันของซันจิก็คือออลบลูเหมือนกับของเขาจึงทำให้เขานั้นได้ช่วยเหลือชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้แต่เหมือนโชคชะตาก็จะได้เล่นตลกกับทั้งสองคนเมื่อพวกเขานั้นต้องมาติดอยู่ที่เกาะร้างซึ่งไม่มีอะไรให้กินเลยแต่โชคยังดีที่ว่าเซฟขาแดงนั้นได้รวบรวมอาหารมาได้ถุงหนึ่งซึ่งเขาก็ได้มอบอาหารทั้งหมดนั้นให้กับซันจิส่วนตัวของเขาก็ได้ยอมสละขาของตัวเองหนึ่งข้างเพื่อเอาไว้ประทังความหิวนั่นจึงเป็นจุดที่ทำให้เซฟขาแดงต้องยุติบทบาทของการเป็นโจรสลัดลงเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะใช้เท้าของเขาทั้งสองข้างในการต่อสู้แต่ว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันของเซฟขาแดงก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็คือการเป็นพ่อครัวแล้วก็ได้มาเปิดร้านอาหารภัตตาคารลอยน้ำบาลาดีเอเซฟขาแดงนั้นเลี้ยงซันจิจนเหมือนกับลูกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เขาคอยสั่งสอนและให้ความรู้กับซันจิในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำอาหารหรือด้านการใช้เท้าในการต่อสู้เวลาที่ซันจิทำผิดพลาดเซฟขาแดงก็จะดุด่าซันจิด้วยคำพูดตรงๆไปเลยเพราะว่าเขาต้องการให้ซันจิเนี่ยได้พัฒนาให้ตรงจุดไม่ใช่แบบต้องมาพูดอ้อมค้อมอะไรต่างๆนานามันวุ่นวายเซฟขาแดงยังได้บอกกับซันจิด้วยว่าการเป็นพ่อครัวเนี่ยคุณก็ต้องใช้มือทั้งสองข้างในการทำอาหารไม่ใช่ใช้มือทั้งสองข้างในการทำร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับจึงทำให้ซันจิเนี่ยใช้มือในการแค่ทำอาหารแล้วก็ใช้เท้าในการต่อสู้มากกว่านั้นเซฟขาแดงยังได้กำชับกับซันจิด้วยว่าในเรื่องของการดูแลผู้หญิงและการให้เกียรติผู้หญิงและห้ามทำร้ายผู้หญิงโดยเด็ดขาดในตอนที่พวกลูฟี่มาถึงที่ภัตตาคารลอยน้ำบาลาติเอเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะได้พ่อครัวมาร่วมกลุ่มด้วยสักคนหนึ่งนั่นจึงทำให้เซฟขาแดงนะครับอยากจะให้ซันจิเนี่ยร่วมเดินทางไปกับพวกลูฟี่ด้วยเพราะว่าพวกลูฟี่เนี่ยพึ่งพาได้ซึ่งมันจะทำให้ซันจิได้ออกไปผจญภัยในโลกกว้างได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ออกไปตามหาออบลูต่อมากับอันดับที่7ฮิลลุคโดยที่ฮิลลุคนั้นเปรียบเสมือนพ่อของช็อปเปอร์เลยก็ว่าได้เพราะเขานั้นเป็นคนที่เก็บช็อปเปอร์มารักษาและดูแลฮิลลุคนั้นได้คอยสอนหนังสือคอยมอบความรู้ด้านต่างๆให้กับช็อปเปอร์ถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะทะเลาะกันบ่อยมากๆแต่ว่าทั้งคู่ก็รักกันดีนะครับในตอนที่ช็อปเปอร์นั้นรู้ว่าฮิลลุคเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงเขาจึงตั้งใจและพยายามที่จะหาทางต่างๆมาเพื่อรักษาฮิลลุคฮิลลุคนั้นเป็นหมอที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เขาไปรักษาคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บค่ารักษาเลยแถมเขายังมีความฝันอีกด้วยว่าจะรักษาคนที่อยู่ในอาณาจักรดรัมทั้งหมด
ดยการที่ทำให้คนในอาณาจักรดรัมเนี่ยมีความสุขซึ่งวิธีการก็คือทำให้ซากุระบานที่อาณาจักรดรัมนั่นเองแต่มันก็ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอาณาจักรดรัมเนี่ยเป็นอาณาจักรหน้าหนาวที่มีหิมะอยู่ตลอดเวลาในช่วงสุดท้ายของชีวิตฮิวลุกนั้นเขาก็ได้คิดค้นผงซากุระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไปฝากไว้ที่ดร.คูเรฮะแล้วยังบอกกับดร.คูเรฮะอีกด้วยว่าให้ช่วยสอนช็อปเปอร์ให้เป็นหมอที่เพราะว่าช็อปเปอร์เนี่ยมีความตั้งใจและความพยายามเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าช็อปเปอร์เนี่ยจะเป็นหมอที่ดีได้ในอนาคตแน่นอนหลังจากนั้นในช่วงที่ช็อปเปอร์กำลังจะออกจากอาณาจักรดรัมดร.คูเรฮะก็ได้ใช้ผงซากุระแล้วอาณาจักรดรัมก็ได้มีซากุระร่วงโรยลงมาจากบนท้องฟ้าต่อมากับอันดับที่6เพโดรคือเพโดรเนี่ยเขาเป็นเสือจากัวเผ่ามิงในอดีตนะครับเพโดรเนี่ยเคยมอบถุงมือให้กับแครอทเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยแครอทได้แสดงฝีมือการใช้ดาบได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเพโดรก็เลยจะแนะนำให้แครอทเนี่ยต่อสู้ในแบบอื่นแทนต่อมาในช่วงที่แครอทอยากจะออกทะเลไปท่องโลกกว้างแต่ว่าแครอทเนี่ยยังมีฝีมือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเพโดรก็เลยเข้ามาให้กำลังใจแล้วบอกกับแครอทว่าเออเมื่อก่อนตอนเขาเด็กๆเนี่ยเขาก็อยากจะออกทะเลเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นโกดีโรเจอร์ก็ได้มาที่โซพอดีแล้วโกดีโรเจอร์ก็ได้บอกกับเพโดรว่าแล้วเวลาของเจ้าก็จะมาถึงซึ่งมันก็เป็นการบอกแบบในๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณพร้อมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะออกจากทะเลได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังฝีมือไม่ถึงเนี่ยก็อย่าออกทะเลซะจะดีกว่านั่นจึงทำให้แครอทนั้นมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับในช่วงของโฮเคกไอแลนด์ในช่วงที่พวกกลุ่มหมูฟางกำลังจะหนีจากพวกบิ๊กมัมเนี่ยตัวเพโดก็ได้วางแผนที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะได้ให้ทุกๆคนนั้นสามารถหนีรอดไปได้แล้วก่อนที่เพโดจะสละชีวิตนะครับเขาก็ได้บอกกับแครอทไปว่าให้มีชีวิตเผื่อในส่วนของเขาด้วยนั่นจึงเป็นการเพิ่มความหมายของการมีชีวิตต่อของแครอทไปว่าแครอทเนี่ยต้องมีชีวิตเผื่อในส่วนของเพโดด้วยอันดับที่5อีวานคอฟราชินีของอาณาจักรคามาบักกะและยังเป็นคนของคณะปฏิวัติอีกด้วยซันจินั้นได้ถูกคุมาส่งมาที่อาณาจักรคามาบักกะซึ่งนั่นจึงทำให้ซันจินะครับได้มาเจอกับอีวานคอฟซันจิจึงได้อยู่ที่นี่เพื่อฝึกวิชาและเคล็ดลับในการทำอาหารเพราะว่าอาหารของที่อาณาจักรคามาบักกะเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าพอกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้สามารถฟื้นฟูพลังได้เร็วมากๆจริงๆซันจิก็นึกแค้นคุมะอยู่นะที่ว่าเออทำไมต้องส่งเขามาที่อาณาจักรคามาบักกะโดยทำไมไม่ใช่ที่อื่นนอกเหนือจากนั้นก็คืออีวานคอฟเนี่ยได้ช่วยเหลือลูฟี่ในตอนที่อยู่ในคุกนรกอิมเพลดาวเอาไว้เยอะมากๆเลยต่อมากับอันดับที่4มังกี้ดีกราฟวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือเป็นคนที่เลี้ยงเอสกับลูฟี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าวิธีการเลี้ยงนี่ดูจะเป็นวิธีลูกผู้ชายเกินไปหน่อยนะโดยการที่โยนลูฟี่เข้าไปในป่านั่นจึงทำให้ลูฟี่ต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายต่างๆนานาแต่อย่างน้อยลูฟี่ก็เติบโตมาเป็นคนที่แข็งแกร่งเอามากๆเลยจากนั้นกราฟก็ได้พาโคบี้กับเฮลเมโปมาฝึกฝนที่ศูนย์ใหญ่กองทัพเรือเรียกได้ว่าเคี้ยวเข็นก็ยังหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็ทำให้โคบี้กับเฮลเมโปมีความสามารถที่ก้าวกระโดดมากกว่าทหารเรือในรุ่นเดียวกันอันดับที่3จูลาคิวมีฮอกชายผู้ที่เป็นนักดาบอันดับ1ของโลกมีฮอกนั้นเริ่มถูกใจโซโลตั้งแต่การพบเจอกันครั้งแรกเขาเห็นว่าโซโลนั้นมีเกียรติศักดิ์ศรีและความพยายามที่ดีมากแต่ว่าหลังจากนั้นในช่วงที่คุมะได้ส่งโซโลไปยังเกาะคุไรกานะซึ่งนั่นก็เป็นที่อยู่ของชายตาเหี่ยวมีฮอกนั่นเองโซโลจึงได้ทำการขอร้องกับมีฮอกว่าให้ช่วยสอนวิชาดาบชั้นทีมีฮอกที่เห็นสภาพโซโลในตอนนี้ก็คือแบบสมเพชเอามากๆเลยว่าแบบโซโลในตอนนี้เนี่ยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยมาขอร้องเขาได้ยังไงกันและยังบอกอีกด้วยว่าโซโลในตอนนี้เนี่ยไปสู้กับลิงบาบูนในเกาะคุไรกานะก็พอแล้วโซโลเลยบอกว่าที่เขาต้องทิ้งเกียรติและศักดิ์ศรีไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะเก่งขึ้นเพื่อที่จะได้ปกป้องพวกพ้องและนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้มีฮอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจและกล่าวชมกับโซโลไปว่ายอดเยี่ยมฉันจะสอนวิชาดาบให้กับนายเองถึงแม้มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องน่าตลกที่ว่าเราจะสอนวิชาดาบให้กับคนที่วันหนึ่งในอนาคตจะมาล้มเราแต่มันก็เป็นจริงไปแล้วต่อมากับอันดับที่2มังกี้ดีดราก้อนเขานั้นเป็นถึงหัวหน้าของคณะปฏิวัติมากไปกว่านั้นเขายังเป็นลูกของมังกี้ดีกราฟและเป็นพ่อของมังกี้ดีลูฟี่พระเอกของเราอีกด้วยดราก้อนได้ช่วยเหลือซาโบจากการที่ถูกเผ่ามังกรฟ้ายิงเรือจนระเบิดด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นจึงทำให้ซาโบในความจำเสื่อมดราก้อนก็เลยเก็บซาโบมาเลี้ยงซาโบนั้นมีความสามารถในการต่อสู้ที่ดีเลิศประเสริฐศรีเป็นอย่างมากเลยจึงทำให้เขาเนี่ยต้องมาเรียนโดยตัวต่อตัวกับดราก้อนเองเพราะว่าคนอื่นๆในคณะปฏิวัติไม่สามารถที่จะสอนซาโบได้แล้วเพราะว่าซาโบเนี่ยฝีมือความสามารถเกินคนอื่นไปเยอะการที่ซาโบได้มาเรียนวิชาโดยตรงจากดราก้อน
อนนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีวิชากรงเล็บมังกรเรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีความเจ๋งและพลังทำลายล้างสูงเป็นอย่างมากหลังจากที่ซาโบได้รับความทรงจำคืนมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับไปเป็นโจรสลัดที่มีความอิสระอย่างมากตามที่เขาฝันไว้นะครับคือซาโบเนี่ยก็ยังคงอยู่ในคณะปฏิวัติต่อซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องพิสูจน์ความผูกพันระหว่างซาโบกับดราก้อนและสุดท้ายของวันนี้กับอันดับที่1ซิลเวอร์เรลี่เรลี่นั้นเป็นคนที่สอนลูฟี่ให้ใช้ฮาคิทั้ง3รูปแบบเป็นในการฝึกของเรลี่เนี่ยก็คือถ้าเกิดลูฟี่ทำไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ก็จะให้ลูฟี่อดข้าวซึ่งลูฟี่ก็ยอมรับแล้วก็ทำตามแต่โดยดีเพราะว่าเขารู้สึกนับถือในตัวของเรลี่เป็นอย่างมากและเชื่อมั่นในตัวของเรลี่เป็นอย่างมากแรกเริ่มเดิมทีลูฟี่นั้นไม่รู้ว่าตัวเองมีฮาคิราชันซะด้วยซ้ำคือลูฟี่เนี่ยก็จะใช้ออกมาแค่ตอนที่ขับขันแล้วก็ตอนที่จวนตัวเท่านั้นหลังจากที่ลูฟี่ได้ฝึกวิชากับเรลี่มาแล้วเนี่ยก็ทำให้ลูฟี่สามารถที่จะใช้ฮาคิเกราะฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิราชันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆสำหรับผมชอบในตัวของเรลี่มากๆตั้งแต่ตอนที่เรลี่เนี่ยได้ถอดปลอกคอระเบิดให้กับตัวเคมีในตอนนั้นคือแบบเป็นจังหวะที่ทุกคนลุ้นกันเอามากๆเลยในท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะรู้ว่าท่านผู้ชมมีตัวละครไหนที่อยู่ในบทบาทของอาจารย์แล้วประทับใจมากๆก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมจะไปตามอ่านของทุกคนอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ